ค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะก็วันนี้นะคะเฟนจะมาทำ how to แต่งหน้าแบบว่าสายฝอแบบเสือๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแต่งหน้าโทนน้ำตาลนะคะเป็น smokey eye น้ำตาลที่เพื่อนๆสามารถแต่งตามได้แน่ๆนะคะเพราะมันแบบง่ายนิดเดียวใครอยากรู้ว่า how to ลุคนี้แต่งไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเฟนจะเพรสผิวของเราก่อนที่จะใช้เป็นตัวนี้เลยจาก Urban Decay เขาจะเป็นสเปรย์แบบว่าเหมือนเป็นพาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟนรู้สึกว่าตัวนี้เวลาเราใช้แล้วเราลงพวกรองพื้นอะไรเงี้ยมันเกาะติดหน้ามากขึ้นตัวเนี้ยคือดีมากเลยงามผิววันนี้นะคะเฟนจะใช้เป็นของ Lancôme แตงอีดอตัวนี้จะลงคู่กับฟองน้ำของ Super Mum เนาะช่วงนี้เฟนใช้รองพื้นตัวนี้บ่อยมากเลยเฟนรู้สึกว่าเขาให้ผิวที่สวยแล้วก็สบายผิวอะแต่ว่านี้มันจะดูขาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงเนี่ยมันจะแบบออกซิไดมาต่อกันที่การเขียนคิ้วนะคะวันนี้เฟนจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของ E2D ช่วงนี้แบบคิ้วรกนิดนึงนะคะยังไม่ได้กันเลยอันนี้เฟนจะเขียนแบบโก่งกว่าปกตินิดนึงเนาะพยายามแบบเขียนตรงเนี้ยช่วงมุมหักอะให้มันสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะขอใช้เป็นเหมือนแบบแว็กซ์ใสๆนะคะมาเซตตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วเนาะให้มันดูแบบมีความแบบตั้งๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเฟนจะขอใช้ที่เขียนคิ้วที่มันเป็นแบบหัวเมจิแบบนี้นะคะมาเก็บรายละเอียดตรงช่วงบริเวณปลายคิ้วนะคะพอได้คิ้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฟนจะขอเอาคอนซีลเลอร์สีเข้มๆนะคะมาทำการเชดดิ้งบริเวณกรอบหน้าก่อนเพราะตอนนี้เฟนรู้สึกว่าหน้าเรามันค่อนข้างที่จะขาวไปนิดนึงตอนนี้เราจะมาแบบว่าลุคฝ่อๆกันนิดนึงนะคะหน้าก็จะแบบเข้มหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้นี่เฟนไม่มีรองพื้นสีเข้มๆเท่าไหร่เลยนะคะก็จะใช้วิธีนี้นี่แหละในการเชดดิ้งกรอบหน้าเอาเนาะโอเคค่ะก็จะได้แบบกรอบหน้าที่ดูชัดขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นมานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตากันเลยค่ะตานะคะเฟนจะใช้เป็นพาเลตจาก Bobbi Brown ตัวนี้เนาะใช้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะลงไปบริเวณแบบว่าเบ้าตาเป็นการคัดเบ้าแบบเบาๆก่อนจะขอใช้แป้งที่มันแบบหัวเล็กลงมานะคะจิ้มสีเดิมนี่แหละแต่ว่าลงในบริเวณที่มันแบบแคบลงแล้วก็ลงมาช่วงบริเวณใต้ตาล่างด้วยนะคะเดี๋ยวเฟย์จะขอลงสีน้ำตาลอันนี้นะคะเข้มๆลงบริเวณห่างตาอีกนิดนึงแล้วก็จะขอใช้อันนี้นะคะเป็นสีแบบว่าแชมเปญลงบริเวณหัวตาเนาะเดี๋ยวขอเติมอินไลเนอร์เข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะโอเคพอเราได้ตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยวันนี้นะคะเฟย์จะใช้เป็นอายไลเนอร์ของแวร์ไซค่ะอายไลเนอร์แวร์ไซนะคะก็เป็นอายไลเนอร์ญี่ปุ่นที่แบบดังมากอยู่แล้วเนาะเวลาใครไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องมีการซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเพราะว่าเขาใช้ดีจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาได้มีการปรับดีไซน์ใหม่นะคะปรับโฉมใหม่ให้มันมีความเก๋มากขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งในเรื่องของสีนะคะของสูตรแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ด้วยจากตอนแรกนะคะเขาจะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีแบ็กกับสีรีบาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เพิ่มมาอีก1สีนะคะก็คือสีบาวแบ็กเป็นสีที่แบบว่ามาแรงมากเลยนะคะที่ญี่ปุ่นแล้ววันนี้เนี่ยเฟนก็จะหยิบสีนี้เนี่ยมาใช้นี่นะคะก็คือเริ่มจากตอนแรกนะคะอันนี้ก็คือสีแบ็กเนาะสีบาวแล้วก็สีบาวแบ็กนะคะที่เป็นสีใหม่ล่าสุดทุกคนเห็นเส้นป้าว่ามันแบบว่าสามารถวาดได้ง่ายมากเดี๋ยวเฟนจะวาดให้ดูเนี่ยดูนะเห็นป้าหัวแปรงมันเล็กนิดเดียวเองเราสามารถวาดได้แบบลื่นมากเลยและอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเนี่ยปรับโฉมใหม่ใช่ปะไม่ได้ปรับแค่แบบดีไซน์แล้วก็เพิ่มสีนะแต่ว่าเขายังปรับในเรื่องของสารบำรุงด้วยจากแต่ก่อนเขาจะมีสารบำรุงทั้งหมด15ชนิดใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาเป็น20ชนิดเลยทุกคนแล้วก็ได้มีการปรับในเรื่องของความติดทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็จะบอกว่าแบบถูเนี่ยไม่หลุดเห็นปะแต่มันแปลกมากเลยทุกคนตัวเนี้ยคือเห็นอย่างเงี้ยมันแบบติดทนกันน้ำนะแต่พอเวลาเราล้างออกจริงๆอะมันสามารถล้างออกได้ง่ายคือไม่ต้องใช้แรงถูแรงอะไรเยอะเลยแค่แบบแปะคลีนซิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรูดลงนิดเดียวก็คือสามารถออกได้ง่ายเลยไม่ต้องมาคอยถูเยอะๆให้มันแบบตาเหี่ยวนึกออกปะพูดมาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองกรีดให้ดูเลยเนี่ยเขาสามารถแบบซอกช้อนช้อนชัยเขาเรียกว่าอะไรซอกซอนช้อนชัยเขาสามารถแบบว่าซอกเข้าไปตามพวกร่องขนตาได้ดีมากเลยดู
จริงๆเมื่อกี้เราไม่ต้องใช้อินไลเนอร์ก็ได้นะใช้ตัวนี้ในการเขียนก็ได้ง่ายเหมือนกันทุกคนเห็นปะเส้นก็คือกริบมากนะคะสามารถเขียนได้ง่ายมากนี่จะได้อายไลเนอร์สองข้างนี่นะคะมีความแบบตาเฉียวว่ะทุกคนแล้วก็ข่าวดีนะคะจะบอกว่าปรับทั้งดีไซน์ปรับทั้งสีปรับทั้งสูตรให้ดีขึ้นขนาดนี้แต่ว่าราคาเนี่ยลดลงนะคะจาก550บาทเหลือเพียงแค่480บาทเท่านั้นก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะขอคอนทัวร์เพิ่มนิดนึงนะคะให้มันดูชัดกว่านี้แก้มวันนี้นะคะจะใช้เป็น Maybelline Fit Me อันนี้เป็นเบอร์15เพิ่งจะปัดบรอนเซอร์ไปแบบทั่วๆหน้าอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้ามันแอบแบบขาวไปอะแล้วก็สุดท้ายนะคะปากวันนี้เพิ่งจะใช้เป็นสะสีนะคะเป็นเบอร์501อันนี้มันก็จะเป็นสีแบบว่านุ่นๆอมน้ำตาลน้ำตาลเวลาทาแล้วจะมีความแบบใสฝอก็จะได้ลุคสายฝอประมาณนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ How to แต่งหน้าในลุคนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะใครชอบยังไงเนี่ยลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เฟซด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปและบ๊ายบาย